้อนรับสู่รายการ Hard Boy EP 5หลังจากที่ดองไว้แล้ว5ปี5ปีวันนี้เรามาทำอะไรกันครับดอยมาพอดีเรามาเดินซื้อของที่ตลาดนัดครับวันนี้ที่โซนแถววัดบางทรายวัดบางทรายครับแถวตำบลน้ำคูครับวังน้ำคูวังน้ำคูเป๊ปซี่ตลาดนัดของต่างจังหวัดมีอะไรที่มันเจ๋งๆกว่าตลาดนัดที่เราเห็นทั่วไปบ้างต่างอำเภอดีกว่าไหมต่างอำเภอผมว่ามันจะมีของที่เป็นแบบพื้นบ้านจริงๆอ่ะพื้นบ้านจริงอาหารอย่างเช่นแบบของแบบสดๆสดใหม่ก็เป็นพื้นบ้านเช่นขายปาเก้ขายกระเบื้องหินอ่อนเนี่ยเป็นแฮนด์เมดนะเป็นงานช้าไม่ใช่เฮ้ยเสื้อดอกจะไม่ฮาวายเสื้อฮาวายยังไม่ดอกจบนะเฮ้ยงงดิเฮ้ย